อกไม้บานบานบานผูกผูกผูกบานผีเสื้อเบิกบานบินมาไวไวดอกไม้แสนสวยชูรีไหวไหวเพลินตาเพลินใจดอกไม้แสนงามเป็นไงคะเด็กๆ ลองมาทำตามครูอีกครั้งนะคะดอกไม้บานบานบานผุผุผุบานผีเสื้อเบิกบานบินมาไวไวดอกไม้แสนสวยชูรีไหวไหวเพลินตาเพลินใจดอกไม้แสนงามเป็นไงคะเด็กๆสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรียนรู้วัฒนธรรมและวันนี้ครูเน็ตกับครูฟางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการละเล่นและการแสดงนิทานประจำชาติค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการละเล่นการแสดงและนิทานประจำชาติแตกต่างกันไปวิถีการดำเนินชีวิตจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขคุณครูขอยกตัวอย่างการแสดงประจำชาติของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน3ประเทศเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีประเทศอะไรบ้างโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของประเทศไทยมีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อยโดยผู้แสดงจะสวมหัวโขนและถืออาวุธออกท่าทางเข้ากับเสียงซอและเครื่องดนตรีอื่นๆฟ้อนเทียนเป็นศิลปะการแสดงของประเทศพม่าแต่เดิมใช้ดวงประทีปประกอบการแสดงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เทียนไขแทนลำลาวเป็นการแสดงพื้นบ้านของประเทศลาวมีนักร้องหรือผู้เล่าเรื่องและแคนเป็นองค์ประกอบโต้ตอบกันผ่านโคลงกลอนระหว่างนักร้องชายและหญิงค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้ให้เด็กๆวาดรูปด้วยสีเทียนตามจินตนาการพร้อมกับบอกชื่อผลงานแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ครูเน็ตกับครูฟังขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ